สวัสดีค่ะหลังจากที่ผมยำพอสมควรนะคะวันนี้เราก็จะมาตัดกันอีกแล้วเราก็จะตัดง่ายๆตามสไตล์เดิมเลยค่ะคือมัดแล้วตัดนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมัดแบบสองข้างแล้วก็เพื่อให้ตัดแบบไม่สั้นมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเริ่มมีผมเลยแบ่งผมสองข้างเท่าๆกันนะคะแบบนี้ไปถึงข้างหลังเลยจริงๆถ้ามีคนช่วยดูข้างหลังให้ก็จะดีนะคะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสทำเองก็ได้มาเลยจะให้มันแบบเป็นสไลด์เทๆนิดนึงก็จะมัดสูงนิดนึงแล้วก็มาหลังถึงข้างนี้ไม่แน่นเอาใหม่ต้องแน่นๆนิดนึงข้างเท่ากันนะคะแล้วก็ชำระอีกทีหนึ่งเพื่อเวลาตัดผมออกมาแล้วมันไม่กระตุยกระจายนี่ก็ใช้หนังยางแบบใช้เราทิ้งก็ได้เป็นแนวว่าเราจะตัดตรงไหนตรงนี้ถ้าใครอยากได้สั้นมากก็มัดสูงหน่อยถ้าใครอยากได้ยาวหน่อยก็มัดต่ำหน่อยนะคะสูงไปไหมเนี่ยเรายังปรับได้อยู่นะถ้าแบบว่าคิดว่ามันจะสั้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับให้มันยาวลงมาแล้วแต่ความชอบเลยเอาระดับไหน เหมือนเด็กม.ปลายเลยอ่ะเสร็จแล้วก็กรรไกรชุบชุบนี่ค่ะใช้กรรไกรอะไรก็ได้นะแต่ว่าเรามีกรรไกรตัดผมแล้วก็จะใช้กรรไกรตัดผมแหละตัดไปเลยอันนี้จะต้องตัดหลายชุดหน่อยนะคะเพราะว่ามันหนา นั่น อีกข้างนะยังขึ้นนิดนึงเฮ้ยมันคนละแนวกันเลยอะซ่อมใหม่มาได้วันนี้ตัดไปเยอะมากอะโอ้โหภารกิจพีชีพค่ะวันนี้อ่าฮะมันก็จะเล็มๆมาหน่อยเล็มนี่สั้นกว่าข้างนี้อีกข้างนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันนะเอาไม่เท่ากันนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะออกมาเป็นไงตัดเสร็จลูกจะจำหน้าแม่ได้ไหมเนี่ยทับกันหรือยังอ่ะมันก็ตัดไปเลยนะแต่ว่าเราแบบหลายขยับไงแล้วมันก็เลยไม่เท่ากันไงตัดให้มันเท่ากันนะคะเท่ากันหรือยังเหมือนชิซุกะไหม วิ่งกระชากไวมากเลยอ่ะ น่าเสร็จได้แล้วนะเอ้ามาลุ้นด้วยกัน5 4 3 2 1นี่นะ
กันไหมแบบเท่ๆอย่างนี้นะโอเคนะโอ้โหเลิศอยู่ค่ะชอบกันไหมคะด้านหลังแอบยาวด้านหลังยาวด้วยนะแต่ว่าเราควรจะตัดตรงนี้ออกไปอีกนิดนึงเพื่อความสวยงามตกแต่งนิดนึงตรงนี้มันแอบยาวอ่ะจะตัดให้มันเสมอกันนิดนึงวิดีผมสั้นแล้วไม่ต้องทิ้งหน้าลูกแล้วคุณลูกต้องปลื้มแน่นอนแบบนี้ข้างหลังเป็นชายด้วยนะตัดข้างหลังนิดเดียวหนักเนี่ยมากเนี่ยมากข้างหน้าโอเคข้างหน้าโอเคข้างหน้าผ่านจะแตกผมที่แตกไปก็จะเป็นตรงนี้แต่ข้างเหมือนเดิมนั่นเองเนี่ยนะคะมีผมหน่อยมีผมได้อยู่นะเธอโอเคภารกิจตัดผมครั้งนี้เราก็ลากันไปแค่นี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย